สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กรถดับเพลิงกันนะคะก่อนอื่นเราก็ทำบอร์ดกันเลยตอนนี้เราผสมสีเทากันนะโดยใช้สีดำผสมกับสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็มาคลึงให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เอามาคลุมกับบอร์ดเลยเทคนิคของแอนก็คือใช้บอร์ดนะคะวางบนบอนด้อนนะแล้วก็คลิกขึ้นมาแล้วก็ดึงเอาแผ่นพลาสติกที่รองออกนะคะเสร็จแล้วจะมาตกแต่งบอร์ดกันนะคะบางทีเราโคเวอร์ด้วยฟอนดอนนะคะมันก็จะมีบับเบิ้ลนะเราพยายามสมูทให้มันออกไปจากบอร์ดนะหัวของรถฉีดน้ำดับเพลิงนะคะก็ทำมาจากฟอนดอนนะแล้วก็ปักด้วยสปาเกตตี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำน้ำกันนะคะต่อไปเราทำท่อน้ำของรถดับเพลิงกันนะคะเสร็จจากการตกแต่งบอร์ดแล้วนะคะเราก็มาทำตัวเค้กรถดับเพลิงกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการใช้เค้กวานิลานะคะ6นิ้วนะคะกับเค้กช็อกโกแลต6นิ้วมาตัดมารวมกันนะคะอันนี้อันจะทำ2รส2รสชาตินะคะแล้วก็ใช้ตัวบอร์ดนะคะขนาด5นิ้วคูณ12นิ้วนี่แล้วก็มาตัดตัวเค้กให้มันเข้ากับตัวบอร์ดแล้วนะคะตัวฟิลลิ่งที่ใช้นะคะกับเค้กวานิลาใช้เป็นบัตเตอร์ครีมธรรมดานะคะเป็นวานิลาบัตเตอร์ครีมส่วนของตัวช็อกโกแลตเนี่ยใช้เป็นกานาชนะคะเสร็จเรียบร้อยจากการฟิลลิ่งนะคะแล้วก็คำโคลสเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาคลุมเค้กด้วยฟันดอนกันเลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งตัวรถดับเพลิงกันนะใช้น้ำนะคะในการยึดฟอนดอนให้ติดกันนะคะก็บางคนจะใช้ชูการ์กรูก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใช้สปาเกตตี้เหมือนเดิมช่วยซัพพอร์ตนะให้มันสามารถที่จะติดอยู่กับตัวเค้กได้นะคะตัวฟอนดอนหลังจากเราตกแต่งตัวเค้กเสร็จแล้วนะคะก็ยกมาวางไว้บนบอร์ดเลยนะแล้วเราก็จะได้ทำล้อของรถดับเพลิงกันนะคะ
่อไปเราก็มาทำกันชนของรถดับเพลิงกันนะคะทำทั้งสองทำสองอันนะคะข้างหน้าอันนึงแล้วก็กันชนข้างหลังอันนึงนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยรีบคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและถ้าอยากจะชมคลิปอะไรอย่างนี้อีกนะคะกดตามเลยค่ะวันนี้แอนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ